ในการอ่านข้อมูลจากเจสันนะครับซึ่งเรากำหนดไว้ว่าข้อมูลเจสันของเราเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตโอ้โทษทีอันนี้ดออยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่บนเว็บไซต์ฉะนั้นเราไม่เหมือนกับตอนที่เราทำ XML เมื่อ 2-3 วิดีโอที่แล้วนะครับ 2-3 ลับที่แล้วอันนั้นคือเรามีไฟล์ XML นะครับซึ่งเจสันก็อาจจะเอามาจากไฟล์ก็ได้ก็ใช้วิธีการอ่านไฟล์ขึ้นมาหรือถ้าเราจะเอามาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องทำการเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันเปิดหน้าเว็บไซต์ตัวนี้แล้วได้ข้อมูลเจสันมานะครับทีนี้เราจะไปเขียนนะครับเขียนโปรแกรมในการที่จะเปิดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่ปุ่มนะครับอย่างเช่นปุ่มเจสันจะนำมาคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดหน้าเว็บไซต์เราก็ต้องมีตัวที่จะไปเปิดหน้าเว็บไซต์หรือว่าเขาเรียกว่าตัวไคลเอนต์นะครับตัวไคลเอนต์หรือตัวเบราว์เซอร์ก็ได้อะตัวไคลเอนต์นะครับที่จะไปเปิดหน้าเว็บไซต์ฉะนั้นเราก็ต้องสร้างตัวไคลเอนต์ขึ้นมาเราใช้ตัวที่เรียกว่าเว็บclient นะครับ web client ก็คือเป็น class นะครับ internet enter นิดนึงแล้วก็ import มันเข้ามา using ตัว system.net เข้ามานะครับตัว web client ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการเอาไว้เปิดเว็บนะครับอาจารย์ก็ตั้งชื่อ object ว่า client เท่ากับ new web client นะครับ new web client ก็จะได้ตัว object ของ client ขึ้นมานะครับทีนี้ ขอโทษทีครับทีนี้อาจารย์ก็ประกาศตัวแปรสตริงขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่เราจะได้ผลลัพธ์มาจากการอ่านหน้าเว็บแล้วก็อาจารย์ตั้งว่า JSON Resolve แล้วกันที่ได้มาจากหน้าเว็บนะครับ JSON Resolve นะครับโดยหน้าเว็บนี้เราจะได้ข้อมูลมาได้ไงเราก็สั่งบอกว่า client ของเรานะครับไปดาวน์โหลดสตริงดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นสตริงจากหน้าเว็บให้หน่อยนะครับมันก็ถามว่าหน้าเว็บไหนเราก็ใส่หน้าเว็บเข้าไปว่าหน้าเว็บนะครับแล้วก็copy ตัวหน้าเว็บตัวนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเราจะเอา copy ข้อมูลจากหน้านี้มานะก็ control c copy มานะครับเสร็จแล้วก็มาเปิดเอามาวางไว้ตรงนี้ปึ๊บแน่ยาวเกินไปอาจารย์ enter ลงมาข้างล่างครับทีนี้บอกว่าอ้าวถ้าใส่แบบหน้านี้ก็จะได้เฉพาะตัว post number เบอร์15เท่านั้นฉะนั้นอาจารย์ก็เลยลบตรง15ออกนะครับแล้วก็ยาวไปก็ enter ลงมาก็บวกด้วย text box 1.text text box 1.text นะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องการจะใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อ post id เข้าไปตรงนี้รหัส post id เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดที่ตัว read json แล้วให้มันไปเปิดเว็บไซต์แล้วเอาข้อมูลของ post id ตัวนั้นมาโชว์ฉะนั้นตรง post id ตรงนี้ก็จะต้องเปลี่ยนได้ตาม text box นะครับแล้วก็จบ semicolonจบบรรทัดนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับถ้ามันไปเปิดหน้าเว็บเจอจะได้ผลลัพธ์นะครับมาวางไว้ตรงนี้ทีนี้ เมื่อเราได้ผลลัพธ์ตามหน้านี้นะครับได้ผลลัพธ์ตัว JSON เนี่ยเราต้องแปลงผลลัพธ์ตัวนี้นะครับกลับไปเป็นตัว object ของ C# Sharp ที่เราสร้างขึ้นก็คือตัวนี้นะครับเราแปลงจาก JSON อาจารย์เขียนอย่างนี้นะครับอาจารย์เขียนเป็นคอมเมนต์ไว้แล้วกันว่าเราแปลงข้อมูลจาก JSON ไปเป็น C sharp object นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าการทำ deserialization การทำ deserialization ฉะนั้นมันต้องมีตัวทำมันต้องมีตัวทำกระบวนการนี้ซึ่งในตอนที่เราเรียนใน 2-3 ดับที่แล้วก็คือเรื่องของ XML ก็จะมีตัวทำ serialize ของ XML ใช่ไหมครับฉะนั้นใน Java ก็จะมีใน JavaScript ก็จะมีนะครับใน JSON ก็จะมีก็คือว่าอาจารย์ตั้งชื่อว่าserializer จำได้ไหมตอนนั้นเราจะใช้ XML serializer ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะใช้เป็น JavaScript serializer นะครับ JavaScript serializer เป็นสีแดงก็เอา alternate enter นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยให้ using system ตัวนี้นะครับตัว script serialization ตัวนี้เข้ามาอาจารย์ก็ using ตัวข้างล่างเข้ามาปุ๊บมันก็จะทำงานได้วงเล็บเปิดปิดนะครับโดยที่เราจะได้ตัว serializer แล้วก็คือตัวที่ทำหน้าที่ในการแปลงนะครับตัวที่ทำหน้าที่ในการแปลงอาจารย์ลืมคำสั่ง new นี่ปุ๊บทำหน้าที่ในการแปลงนะครับเราได้ตัว serializer ทีนี้เราก็จะแปลงครับเราแปลงโดยใช้คำสั่งว่า serializer จุดนะครับ deserialize ก็คือทำการแปลงเนาะ deserializeให้แปลงต้องการแปลงอะไรก็คือแปลงสิ่งที่เราได้มาจากหน้าเว็บก็คือ JSON Resource JSON Resource นะครับก็จะเป็น JSON Resource แล้วถามว่าแปลงแล้วให้มันอยู่ในรูปแบบ type ชนิดข้อมูลอะไรแล้วก็บอกว่าให้มันเป็น type ของ post ที่เราสร้างขึ้น
นะครับท้ายของโพสต์ที่สร้างขึ้นอันนี้คือสั่งให้มันแปลงไปเป็นโพสต์ฉะนั้นพอมันแปลงเสร็จก็ต้องมีตัวมารับใช่ไหมครับจังก็ใส่ตัวมารับข้างหน้าว่าโพสต์นะครับตั้งชื่อว่าเป็นโพสต์ตัวเล็กแล้วกันแบบนี้ก็จะแปลงข้อมูลตัวนี้มาเก็บไว้ในโพสต์นะครับแต่เนื่องจากว่าตัว serialization เนี่ยเวลารีเทิร์นออกมาเนี่ยมันจะรีเทิร์นเป็นออบเจกต์นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาใส่บอกว่าให้ cast ค่าออบเจกต์นี้ให้กลายเป็นโพสต์ด้วยนะครับณบรรทัดนี้ก็คือการทำ serialization นะครับการทำ deserialization ทีการทำ deserialization จากข้อมูล Java ที่เราได้มานะครับ JSON ที่ได้มาเอามาใส่ในออบเจกต์โพสต์ที่เราสร้างขึ้นพอมันได้เป็นแบบนี้ปุ๊บก็ไม่ยากแล้วครับแล้วก็บอกว่า text box 2เราก็ได้เราเทสเช็คข้อมูลดู text box 2.text มีค่าเท่ากับตัวโพสต์ที่เราได้มาจุด title ถูกไหมครับเออ text box 2มันเป็นอะไร user id หรือเปล่า text box 2เป็น user id โอเคแต่ก็บอกว่าเป็น user id นะครับ user id semicolon แต่ user id มันเป็น int ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ to string เข้ามาช่วยก็แปลงให้เป็น string ก่อนนะครับส่วน text box 3textbox 3เนี่ยมันเป็น title นะครับจังก็จะเป็น post.title นะครับแล้ว textbox ตัว textbox 4ก็จะเป็น body ใช่ไหมครับก็จะเป็น textbox 4.text เท่ากับ post.body ที่เราทำการสร้าง class นะครับของ C Sharp เพื่อรองรับ JSON ตัวนั้นแหละนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วทีนี้จังก็รันโปรแกรมครับจังทดสอบดูนะครับในกรณีที่เราใช้โพสต์เบอร์15โพสต์เบอร์15เนี่ยนะครับเป็นของ user id เบอร์2แล้วก็มีข้อความว่าอะไรในอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ลองใส่โพสต์เบอร์15เข้าไปครับปึ๊บปึ๊บแล้วกดอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับกดปึ้งเห็นไหมครับจะได้จาก user id เบอร์2 title ตัวนี้แล้วก็ผลลัพธ์นะครับมันแปลงจากข้อมูลเนี่ยครับข้อมูล JSON ที่เราได้เนี่ยนะครับแปลงตัวนี้ให้อยู่ในรูปแบบของตัว object นะครับ object postแล้วเราค่อยเอา object post ตัวนี้มาใช้นะครับฉะนั้นอันนี้ครับอ่านข้อมูลจาก JSON ง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่ไม่กี่บรรทัดเองนะครับเราก็สามารถได้ข้อมูลเป็น object ของ C# แล้วก็เอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้ตามที่เราต้องการนะครับ